รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมบ่าย 3:00 น.ตรงพบกันเช่นเคยกับไฮไลท์ดีไฮไลท์เด็ดจากช่อง GMM 25กับรายการ GMM 25ไฮไลท์ซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาช่อง GMM 25ของเราอัดแน่นไปด้วยความสนุกแบบครบรถเลยล่ะเริ่มต้นความสนุกแรกกันด้วยเรื่องราวของพวกเขาเพื่อนกรุ๊ปโอใน O Negative รักออกแบบไม่ได้แค่นั้นที่ใจต้องการในตอนนี้ความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนว่าจะมากเกินกว่าเพื่อนระหว่างปืนและฝุ่นเริ่มจะไปไม่รอดซะแล้วล่ะครับหลังจากที่ในปืนถูกฝุ่นปฏิเสธปืนจึงพยายามที่จะหลบหน้าฝุ่นอยู่ตลอดเวลาฮัลโหลอาร์ตมึงอยู่ไหนวะนี่กูอยู่หน้าบ้านปิ่มแล้วเนี่ยเฮ้ยมึงนั่นไหนมึงบอกจะมาไงเฮ้ยอาร์ตไออาร์ตเดี๋ยวอาร์ตสวัสดีปืนแล้วปิ่มอ่ะอ๋อปิ่มกำลังยุ่งอยู่อ่ะนี่มาคนเดียวหรอเราอาร์ตอ่ะคือมันไปช่วยงานที่ปอเล็กตึงอ่ะมันเลยมาไม่ได้อ๋อเข้ามาก่อนดิชมพู่มาถึงแล้วอ่ะเฮ้ยสวัสดีเพื่อนๆอ้าวสวัสดีปืนโหเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยสวยอ่ะสวยดีว่ะน่ะปืนเจ๋งนะเนี่ยผู้ของฝุ่นเองอ่ะปืนเอาเหรอปืนตามสบายเลยนะทำงานข้างในหรือข้างนอกก็ได้นั่งนี่ก็ได้นะปืนผู้ไม่ได้เอางานอะไรมาทำเลยอ่ะมาตัวเปล่าหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเรานั่งข้างในนู้นดีกว่าเราของมาเยอะคงต้องใช้พื้นที่น่าสงสารปืนจริงๆเลยนะครับเนี่ยแต่ทางสาวฝุ่นก็ไม่รอช้างัดไม้เด็ดออกมาง้อปืนด้วยกันปืนปืนเรียกเราทำไมไม่ตอบอ่ะเราตัดกระดาษอยู่อ่ะเดี๋ยวมันเบี้ยวเกลียดฝุ่นเหรอเปล่าเราหลบหน้าฝุ่นทำไมเราแค่ไม่รู้ว่าเราต้องทำตัวยังไงก็ทำแบบเดิมดิแต่มันเหมือนเดิมไม่ได้แล้วไงฝุ่นว่าฝุ่นพูดกับปืนรู้เรื่องเราซะอีกงั้นปืนว่าปืนกลับเลยดีกว่าฝุ่นไม่ให้ปืนไปอ่ะฝุ่นฝุ่นที่ฝุ่นอยากทำอะไรอ่ะฝุ่นยังจะหนีหน้าฝุ่นอีกไหมฝุ่นอย่างงี้เง่าแบบนี้นะใครกันแน่ที่งี้เง่าก่อนเอาไงมันจะหนีหน้าฝุ่นอีกไหมแรงไม่หยุดเลยนะครับหนูฝุ่นเรียกได้ว่ามีกลยุทธ์ในการง้อที่ทำให้ปืนต้องยอมอยู่ตลอดเลยจริงๆแต่ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะไม่สำเร็จเดี๋ยวปืนต่อไปนี้เราจะไม่คุยกันแล้วหรอทำไมอ่ะเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงทำแบบนี้อ่ะไม่อย
อยากรู้จักกันแล้วหรอเห็นหน้าแบบนี้นะเอาละสิครับหนุ่มปืนเริ่มจะใจอ่อนขึ้นมาซะแล้วแต่ยังไม่ทันไรเบ๊บคะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาเบ๊บเนี่ยไปกินร้านอาหารแถวนี้เนาะร้านนี้เนี่ยเพื่อนพี่แนะนำมาบอกว่าหวานอร่อยมากอยากกินไหมคะค่ะสบายใจไหมนะแต่เห็นกับตาเลยโหทำไมเขาทำแบบนี้กับกูวะบอกกูว่าจะเลิกแต่ที่กูเห็นคนละเรื่องเลยนะเว้ยเขากักไงกูว่ากูเลิกยุ่งกับฝุ่นดีกว่าวะกูน่าจะฟังมึงตั้งแต่แรกมึงจำที่มึงพูดได้ไหมที่มึงบอกว่าถึงมึงจีบเขาไม่ติดอ่ะมึงก็เป็นเพื่อนกับเขาได้เออตอนนั้นกูพูดแต่กูไม่รู้นี่หว่าว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้เจอแบบนี้เข้าหนุ่มปืนของเราถึงกับเฮิร์ตหนักเลยแหละครับเอาเป็นว่าต้องรอลุ้นกันไปนะครับว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้จะเป็นอย่างไรไปต่อกันกับคู่อาร์ตปริมคู่นี้ก็น่าลุ้นไม่แพ้กันเพื่อนๆถึงกับแปลกใจแต่ดูเหมือนว่าปริมจะมีเหตุผลฝังใจกับเหตุการณ์นี้เป็นไงบ้างอ่ะวันนี้ไปติวอ่ะไปทำอะไรบ้างวันนี้วาดรูปสีน้ำค่ะไม่ค่อยถนัดเลยเหมือนพ่อเลยพ่อก็ไม่ค่อยชอบอ่ะแต่ทำไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งเบื่อสักวันอ่ะต้องได้ใช้มันแน่เดี๋ยวปิ๊มรออยู่ในรถก่อนนะพ่อลงไปดูคนเจ็บหน่อยไหวไหมครับเนี่ยเขาถูกรถชนต่อหน้าต่อตาเราอะตอนเราเห็นรถที่พุ่งมาจะชนอาร์ตอะมันเหมือนตอนนั้นมากเลยรอดเลยที่ทำให้ตกใจอ่ะแต่ตอนนั้นเราช็อกมากเลยและจากเหตุการณ์นี้ก็ทำให้หนุ่มอาร์ตดูจะมีหวังในตัวปริมขึ้นมาบ้างแล้วเช้าเนี่ยไปแต่งตัวไปไหนเดี๋ยวรู้แต่งตัวเถอะเร็วอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนเข้ามารอข้างในก็ได้นะยังไม่ได้อาบน้ำเลยสำหรับสาวชมพู่หลังจากได้เป็นแฟนกับพี่โก๋ชีวิตก็ดูเหมือนว่าจะแฮปปี้ดีแต่มันกลับไม่เป็นอย่างนั้นนะสิครับปู่ป้าพูดตรงๆนะนี่ป้าพูดจริงนะปีนี้เลือกเองใหม่เหอะเองใหม่อะไรอะป้า
เรียนมาปีนึงแล้วไม่เอ็นแล้วเออหรือเสียเวลาปีนี้ปีเดียวนะดีกว่าเสียเวลาทั้งชีวิตนะไอ้แฟช่างอะไรของลือเนี่ยว่าจบมามันจะไปทำอะไรทิ้งวะลือจะไปเย็บผ้าโหลส่งประตูน้ำเหรอวะป้าคือป้าเนี่ยต้องเข้าใจคำว่าแฟชั่นก่อนแฟชั่นเสื้อผ้าเนี่ยวิกตอเรียซีเครตเนี่ยเขาตัดกางเกงในตัวนึงตัวละ 2-3,000 นะป้าโถเลือมันดื้อแอบเรียนแอบสอบก็ไม่ให้กูรู้พูดกับเคยฟังบ้างไหมมึงจะมีป้ามาไว้ทำไมเนี่ยป้าแล้วที่อีส้มมันจะเรียนการโรงแรมไม่เห็นเคยป้าเคยด่ามันเลยไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยเออหรือไม่รู้อะไรการโรงแรมดีจะตายมึงไม่รู้เหรอเมืองไทยนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวมีฝรั่งมีญี่ปุ่นมีจีนเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้มาเข้ามาเยอะจะตายมีแต่มึงนี่แหละเถียงสร้างปัญหาทำเอาชมพู่รู้สึกน้อยอกน้อยใจเป็นอย่างมากแต่ยังเรื่องมันไม่จบเท่านี้สวัสดีชมพู่นี่อะไรป้ามาจากไหนอ่ะคนกระเป๋าผู้หรอถ้าป้าไม่ค้นน่ะแล้วป้าจะเจอเหรอมาหาป้าคนกระเป๋าผู้ทำไมอ่ะหรือไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยเดี๋ยวนี้ลือสูบบุหรี่ใช่ไหมไม่ได้สูบเพื่อนมียัดไว้มั้งซีโซตาลืออย่ามาโกหกอ่ะถ้าป้าไม่เชื่อป้าลมปากผู้เลยอ่ะอ่ะมีกลิ่นบุหรี่ไหมไม่มีแล้วเพื่อนลือจะเอามายักไว้ทำไมวะไม่รู้ไม่อยากให้ที่บ้านรู้มั้งเดี๋ยวนี้ลือเอาใหญ่แล้วนะก็ป้าได้อย่างเดียวเลยผู้บอกพ่อผู้ไม่ได้ดูดอ่ะป้าโอ้เถียงป้าแซ่เอ้านี่เราเดิน 2-3 รอบเออโอ้ว่าแล้วลองถามอีดีกว่านะเดินไปมาก็โมซั่วน้องคะน้องๆครับขอโทษรบกวนหน่อยแล้วรู้จักชมพู่มั้ยฮะอ๋อรู้จักครับนี่คุณแม่ชมพู่ค่ะสวัสดีค่ะหวัดดีหวัดดีบ้านรุ่นมันอยู่ไหนอีกอ่ะอยู่ที่นี่แหละครับอยู่นี่อ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยงให้นะครับขอบใจนะขอบใจชมพู่ชมพู่ว่าไงคะคุณขาชมพู่ทำไมมึงต้องโกหกดีวัวเสียงเงินให้ลือมาเรียนหรือให้ลือมามั่วสุมมึงไปลาออกเลยว่ามาให้ลือเรียนที่นี่แล้วพูดไม่ออกพูดจะเรียนที่นี่พูดอยากเรียนที่นี่เถียงคำไม่ตกฟ้าทำไมต้องบังคับพูดป้าจะบังคับพูดไปถึงไหนฮะเคยให้อิสระพูดบ้างปะป้ามาหลักลูกไม่เท่ากันเป็นพ่อแม่ภาษาอะไรวะอีพ่อทำให้มาเสียใจมาไม่คิดไปเก็บของกลับบ้านกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับแล้วแบบนี้ชมพู่จะทำยังไงต่อไปด้านเพื่อนกวนกรุ๊ปโอเองก็ไม่ได้อยู่เฉยเฮ้ยมึงเป็นไงบ้างวะเนี่ยไอ้คุงมาเล่าให้ฟังแล้วนะไงบอกอ่ะไว้เดี๋ยวกูโทรกลับนะมึงตอนนี้กูไม่รู้จะเล่าอะไรวะมึงดีๆนะเดี๋ยวกูโทรกลับบ้านอ่ะเปิดประตูให้หน่อยดิมึงจะมาทำไมกูยังไม่มีอารมณ์เล่าตอนนี้ว่ะกูไม่ได้มาฟังเล่าอะไรเว้ยมาช่วยมึงระบายสีพรุ่งนี้ส่งไปนอกไม่ใช่หรออ
เรื่องราวเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องมาคอยดูกันแล้วล่ะครับว่าเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นยังไงต่อไปติดตามกันให้ได้ทุกวันพุธพฤหัส 20:00 ตรงห้ามพลาดนะครับให้เลือดให้ชีวิต GMM 25และซีรีส์ O Negative รักออกแบบไม่ได้ชวนคุณไปทำความดีกับการบริจาคเลือดในกิจกรรม O Negative Blood Sharing 1ในโครงการ25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อพร้อมนักแสดงนำซีรีส์ O Negative รักออกแบบไม่ได้ก้าวจิรายุต่อธนภพก้าวสุภัสราร้อยอรัชพรร่วมด้วยนักแสดงอีกมากมายจากช่อง GMM 25ในวันอาทิตย์ที่22มกราคมเวลา9นาฬิกาณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยให้เลือดของคุณได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ O Negative Blood Sharing 1ในโครงการ25กิจกรรมทำดีตามรอยพ่อช่วงหน้ามาดูกันครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างมิงและบัคจะใช่รักแท้หรือแค่รักสนุกสักครู่เดียวGMM 25ไฮไลท์กลับมาแล้วครับและไฮไลท์นี้ก็จะต้องขอยกพื้นที่ให้กับซีรีส์ใหม่แกะกล่องอย่าง Club Friday The Series 8ตอนรักแท้หรือแค่รักสนุกโดยเราก็ได้สาวร่างเล็กพริกขี้หนูอย่างกิ๊บซี่วนิดามารับบทเป็นโอเปอเรเตอร์จอมซ่าที่ต้องมากุ๊กกิ๊กกับหนุ่มบัคบาร์เทนเดอร์เพลย์บอยตัวพ่อที่รับบทโดยคุณเป้อารักซึ่งตอนที่ผ่านมาก็เหมือนจะเป็นการจุดชนวนความจิ้นอีกครั้งของรุ่นพี่รุ่นน้องในรั้วมหาลัยเดียวกันอย่างบัคกับมิงที่ต่างฝ่ายต่างก็คอยแอบเล่ย์กันมาตั้งแต่สมัยเรียนแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ลงล็อกกันสักทีขอโทษครับมิงเหรอพี่บัคมิงมานี่เลยคุยกันก่อนเลยมานี่ก่อนเลยมานั่งคุยกันก่อนเป็นยังไงมายังไงเนี่ยคิดยังไงกับการที่สองคนนี้ถูกจับคู่ด้วยกันอยู่เสมอครับก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะเพราะว่าพี่เขาก็มีแฟนอยู่แล้วอะค่ะผมก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันครับเพราะว่าน้องเขาก็มีแฟนอยู่แล้วโอ้โหไอ้เมย์นี่มันคิดอะไรของมันนะให้คนเตี้ยมาหยิบของสูงขนาดเนี้ยพี่หนูไม่ได้เตี้ยเว้ยแค่ตัวช้าจ้าเดี๋ยวพี่หยิบให้ป่ะได้แล้วก็เข้าเฮ้ยสายหยิบให้ไม่ขอบคุณหน่อยเหรอขอบคุณค่ะคือหนูเหมือนจะรู้สึกอะไรกับพี่เขาตั้งแต่สมัยมหาลัยแล้วล่ะค่ะแล้วเราก็เฉี่ยวกันไปเฉี่ยวกันมาตลอดเดี๋ยวหนูมีแฟนเขาไม่มีเดี๋ยวเขามีแฟนหนูไม่มีสลับกันไปสลับกันมาอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยลงล็อกสักทีและเพราะเหตุนี้เองครับเมื่อทั้งคู่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งความรู้สึกดีๆก็สปาร์คติดขึ้นมาอย่างง่ายดายรวดเร็วราวกับไฟโดนน้ำมันขออะไรก็ได้ในแหวนแก้วนึงชนอะไรอะชนหมาพี่ชนจังๆเลยอะคาที่เลยอะพี่ซวยอะพี่มันซวยจริงๆอะแล้วแถมปิดวันได้สวยงามมากๆเลยอะพี่เข้าใจปะเข้าใจโอเคใจเย็นๆก่อนนะเดี๋ยวคนตกใจหมดคือชีวิตคนเราเนี่ยมันก็มีทั้งดีทั้งแย่แหละถ้าดีตลอดมันก็ไม่มันใช่ปะธรรมชาติก็เลยสร้างเป็นสมดุลกันมีทั้งดีมีทั้งไม่ดีมีสีสันในชีวิตไงเฮ้ยได้กินเข้าไป2แก้วเนี่ยแดงแล้วนั่นน่ะแล้วก็พูดมากขนาดนี้มือมันยังสั่นอยู่เลยอ่ะพี่ทำให้มันหายสั่นหน่อยดิใจเต้นแรงเนาะ
ใจดิวะอยู่ดีๆพี่ก็ดึงมากอดอ่ะโอ้แต่มือหายสั่นแล้วนี่ตอนนี้หนูใจสั่นแทนนะพี่เพราะพี่เหรอก็จะใครอะอยู่กันสองคนป่ะงั้นหนูทำให้ใจหายสั่นดีไหมจะบอกพี่ไว้ก่อนเลยนะว่าหนูจะคุยกับพี่แค่ขำๆเท่านั้นได้ผมมาขำมาก็ขำกลับครับแต่จำไว้เลยนะว่าจะแค่ขำๆหนูยังมาตกหลุมรักพี่แล้วกันแหวพี่แหละระวังแล้วกันว่าจะตกหลุมรักหนูก่อนว้ายได้เดี๋ยวพี่จะดูแล้วกันว่าใครจะรักใครก่อนได้งั้นตกลงตามนี้อะโอเคดีลดีล ขำๆขำๆนะมั่นใจเหลือเกินนะครับมิ้งว่าจะแค่ขำๆส่วนเรื่องราวความกุ๊กกิ๊กของทั้งคู่จะดำเนินไปได้อย่างราบรื่นหรือไม่เรามีตัวอย่างความสนุกแต่ไม่คิดผูกพันมาให้ชมกันก่อนเลยครับฮัลโหลค่ะไม่ได้ทำอะไรอยู่ค่ะกำลังจะนอนละทำไมพี่บอกพี่มีแฟนละหนูไม่เคยถามพี่นี่เฮ้ยปรับได้หรอแล้วเกิดแฟนพี่มานั่งเขาจะรู้ป่ะเขาไม่รู้หรอกเขาเป็นคนไม่ค่อยสังเกตอะไรอ่ะเฮ้ยทำอะไรเนี่ยของแก้มไงอ๋อยุทำแบบนี้มันไม่ถนัดเฮ้ยแค่กอดเองกอดไปก็ทำได้สัปดาห์หน้าห้ามพลาดมันไม่มีนิยามช่วงหน้าพี่อ้อยพี่ชอตพี่อั๋นได้รวบรวมเรื่องราวสุดอินไซต์มาให้ได้ฟินกันอีกครั้งสักครู่เดียวกลับมาสนุกกันต่อกับไฮไลท์เด็ดๆในรายการ GMM 25 Highlight กันเลยดีกว่าครับโดยเบรกนี้ต้องขอยกพื้นที่ให้กับรายการ Club Friday Show Based on Celeb Story ซึ่งเมื่อวานนี้พี่อ้อยพี่ชอตพี่อั๋นก็ได้รวบรวมเรื่องราวสุดอินไซต์ของแขกรับเชิญสุด Exclusive ที่ฮอตฮิตติดโซเชียล5อันดับตลอดปี2559มาให้ได้รับชมกันอย่างจุใจแต่ทว่า GMM 25 Highlight ของเราได้ฉกเรื่องราวสุดจี๊ดเพียง3อันดับของแขกรับเชิญที่เคยตกเป็น Talk of the Town สถานวงการกันมาแล้วมาให้ได้ฟินกันอีกครั้งเริ่มต้นกันที่แขกรับเชิญสุดฮอตฮิตติดโซเชียลอันดับที่3กันเลยดีกว่าครับซึ่งเธอคนนี้เคยสวมบทดาวร้ายอันโด่งดังอย่างเชอรี่ใน Club Friday To Be Continued ตอนเพื่อนรักเพื่อนร้ายที่ทำให้คุณผู้ชมหัวร้อนกันทั้งประเทศมาแล้วนั่นก็คือสายป่านอภิญญานั่นเองครับซึ่งประเด็นร้อนประเด็นดังบนโลกโซเชียลของคุณสายป่านก็เกิดขึ้นเมื่อเธอตัดสินใจเปิดตัวแฟนหนุ่มของเธอคนนี้ก็เป็นแฟนคลับของสายป่านมาก่อนนะครับก็ตามใน Instagram อะไรเงี้ยสมัคร IG เพื่อ follow Instagram เค้านะครับเจอในโลกความจริงได้ยังไงหนูขึ้นไปรออยู่บนชั้นโรงหนังคือไปในนามของนักแสดงที่เป็นนักแสดงหนังนะคะสักพักนึงหนูมองออกไปมันเป็นช่องเล็กๆสิ่งแรกที่ปานเห็นคือปานเห็นแบบหน้าตาอย่างเงี้ยค่ะสงสัยก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรูปครั้งแรกเลยเอาโทรศัพท์พี่เขาถ่ายก่อนหนูก็คือโทรศัพท์ให้เขาแล้วก็วิ่งไปทำงานก่อนนะคะค่ะเขาก็ยังนั่งอยู่ตอนนี้ผมนั่งรออีกรอบนึงคือรูปที่ถ่ายจากโทรศัพท์ผมมันไม่ชัดครับผมรอมาตั้งหลายปีมันคงไม่อยากได้รูปที่มันไม่ชัดกลับบ้านก็เลยนั่งรอเอาไงดีว่าขอถ่ายอีกรอบดีกว่าป่านก็เดินผ่านมาพอดีก็เลยขอถ่ายอีกรูปนึงซึ่งเป็นโทรศัพท์ป่านให้ป่านเซลฟี่ให้พอใช้เซลฟี่แล้วไงคะแล้วรูปก็ยังอยู่ในโทรศัพท์เครื่องของป่านนะครับแล้วก็อยากได้รูปก็เลยอยากจะให้ป่านรบกวนส่งให้หน่อยทางไลน์ก็ได้เดินหน้าจีบยังไงก็ไลน์คุยกันแต่มันมีช็อตนึงค่ะมันมีช็อตนึงที่แบบเด็ดมากคือช็อตที่แบบเขาไลน์มาตอดหนูทิ้งไว้ว่าถ้าว่างแล้วบอกได้นะมีเรื่องสำคัญจะบอกหนูก็เลยหน่อยโทรเลยค่ะหนูก็เลยโทรตอนนั้นพอโทรไปเสร็จปุ๊บเขาถึงบอกความรู้สึกแล้วหนูตอบเขาไปว่าไงวันนั้นตอบว่าไม่ตอบค่ะแล้วจากหนูไม่ตอบหลังจากนั้นอีกประมาณอาทิตย์นึงค่ะเขาบินมาหาหนูค่ะมาเจอกันต่อหน้าต่อตาเลยแหละนั้นก็เลยตอบเขาว่าได้ค่ะแค่นี้เหรอใช่ค่ะถ้าเขาคิดว่าเขาดูแลเราไหว
คือหนูก็ไม่ใช่ผู้หญิงแบบเข้าใจง่ายหรือว่าเป็นผู้หญิงแบบด้านเดียวอะไรขนาดนั้นนะถ้าเกิดคิดว่าดูแลไหวถ้าคิดว่าเข้าใจได้ก็ลองดูก็ได้เป็นค่ะตั้งแต่ตอนที่สายป่านเป็นเหมือนแบบดาราที่ห่างไกลจากเรามากสิ่งที่เราทำได้แค่เพียงไปกดไลค์ใน IG อยู่เป็นปีๆอย่างเงี้ยมาถึงวันนี้เขากลายเป็นแบบผู้หญิงที่แบบมีตัวตนจริงๆอยู่ในชีวิตเราแบบนี้แล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างอะความรู้สึกตอนเนี้ยผมเชื่อเลยครับว่าปฏิหารมีจริงครับมันไม่มีทางเกิดขึ้นได้ครับถ้ามันไม่ใช่ปฏิหารปฏิหารทำหน้าที่ของมันแบบสิ้นสุดลงแล้วครับเป็นหน้าที่ของผมแล้วครับที่ทำหน้าที่ต่อจากปฏิหารอีกทีนึงผมมีโอกาสได้ดูแลเขาผมดีใจมากเลยครับก็จะตั้งใจทำให้มันดีที่สุดดีใจมากๆมาต่อกันที่คู่สามีภรรยาที่ฮอตฮิตติดโซเชียลอันดับที่2 อย่างคุณโอปอลกับหมอโอ๊คกันครับกว่าทั้งคู่จะฝ่าฟันคำครหานินทาที่ถูกโจมตีในโซเชียลอย่างหนักหน่วงจนมีกันและกันในวันนี้ได้พวกเขาต้องผ่านอะไรด้วยกันมาอย่างมากมายเลยทีเดียวละครับมันมีกระแสนะบอกว่าทั้งคู่ตอนนั้นเนี่ยคบกันสร้างกระแสคบกันเพราะว่าจะอัพค่าตัวรับอีเวนต์แบบที่มันมีข่าวมาคนรีทวิตด่ากันเรื่องนี้เต็มไปด้วยคำดูแคลนในหลายประเด็นครับประเด็นที่เราโดนเช่นหนึ่งพี่โอเป็นเกย์แล้วก็เรามาคบกันเพื่อสร้างภาพก็อ่านแล้วก็รู้สึกว่านี้เกินไปคือแบบผมสมเพศทั้งคู่โอ้โหแล้วที่เราได้แต่ว่ารู้สึกแบบสมเพศอะไรคุณไม่รู้จักเราเลยอ่ะพี่ก็ถามว่าเราอกปารู้สึกอะไรไหมปอบอกเอาจริงปอเสียใจที่เขามาด่าเราแต่ทั้งหมดเราต้องเขย่าสติกันนะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากเราสองคนเลยทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันทำให้เรายิ่งถามตัวเองว่าเรารักผู้ชายคนนี้พอหรือเปล่าเรารักกันมากพอที่จะจับมือฝ่าเรื่องนี้ไปหรือเปล่าพอมองหน้าเขาเรารู้สึกว่าเออเรารักกันมีลูกปุ๊บเป็นแฝดด้วยตอนที่เราอัลตราซาวด์ดูเข้าใจว่าลูกน่าจะหนักสักคนละ 1,300-1,200 อะไรเงี้ยกลายเป็นคนหนึ่ง 1,200 อีกคนหนึ่ง 1,600 คือโลนึงมันเท่าเนื้อหมูโลเดียวก็เล็กมากเงี้ยช่วงนอนว่าทรมานแล้วช่วงลูกอยู่ใน NICU ทรมานยิ่งกว่าจนได้เห็นวันที่ภาพที่หนูเอาน้องมาไว้ตรงวันแรกเลยใช่ไหมคะรู้สึกยังไงอันนั้นคือวันแรกที่ปอได้เอาลูกไว้ที่อกแต่มันเป็นความสุขที่แบบอธิบายไม่ได้เลยตอนที่เอาเขาไว้กับอกแล้วฝ่าฟันมาถึงวันนี้นิยามความรักของเราเปลี่ยนไหมผมรู้สึกเลยว่าผ่านมาทั้งหมดความรักคือการมีกันและกันเสียงปอเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อในความรักเลยแต่มันมาเจอคำว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขหรือคำที่เป็นคู่ชีวิตคือตอนที่ปอต้องนอนโรงพยาบาลได้รับโจทย์คือต้องกินเยอะๆเพื่อเพิ่มน้ำหนักลูกปออ้วนจนตัวเต็มเตียงหน้าไม่ได้แต่งน้ำไม่ได้อาบอึฉี่บนเตียงให้เขาต้องเช็ดต้องดูอีกเขายังไม่ทิ้งปอไปไหนเลยเขายังเบียดตัวเองขึ้นมานอนบนเตียงแล้วกอดตัวอ้วนๆของปอตัวเหม็นๆของปออะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบความรักมีอยู่จริงว่ะมันอธิบายด้วยนิยามอะไรไม่ได้แต่รู้ว่าหลังจากนี้เราไม่ต้องเจออะไรคนเดียวละก็ต้องขอนับถือความรักอันหนักแน่นของพวกเขาทั้งสองคนมากๆเลยนะครับเนี่ยและก็มาถึงแขกรับเชิญสุดฮอตฮิตติดโซเชียลอันดับที่1กันแล้วล่ะครับซึ่งเธอคนนี้ก็เป็นคนที่บูชาและศรัทธาในความรักอย่างมากจนมาถึงวันที่ความรักของเธอต้องจบลงพร้อมกับความคิดที่จะปลิดชีพตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยนั่นก็คือคุณแตงโมนิดานั่นเองครับคือโมก็ไม่ได้เป็นฝ่ายเข้าหาเขาก่อนเขาเข้ามาหาโมแต่โมโดนด่าเยอะมากแต่ว่าแล้วจะให้ทำยังไงในเมื่อเรารักกันมากขนาดนี้โมถามโนว่าเราไม่คบกันไหมโตโนไม่โอเคในข้อนี้โตโนบอกว่าสักวันคนต้องเข้าใจโอเคถ้างั้นเราจะสู้ไปด้วยกันคือโมมีความรู้สึกว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าถ้าโนเป็นแฟนกับคนอื่นน่าจะโอเคมากกว่าเป็นแฟนกับโมค่ะค่ะคือแบบคนอื่นดีกว่าคนนี้แรงอ่ะคนนี้มีประวัติเกี่ยวกับความรักเยอะแยะไปหมดเลยอ่ะคือพี่เชื่อว่าคนทุกคนเนี่ยเวลามีความรักมันต้องคิดอย่างนี้เท่านั้นเวลาเราไปเจอใครสักคนเรารักใครสักคนแล้วคิดว่าเรารักเขามากที่สุดจะไม่รักใครเท่านี้อีกแล้วยอมตายแทนได้เนี่ยพี่ว่าเป็นทุกคนค่ะแต่โมว่าโมหนักโมพูดโมหนักโมว่าโมหนักกว่าโมว่าคนอื่นฉลาดพอที่จะเผื่อใจแต่โมไม่เผื่อเลยสุดท้ายมันไม่น่ามีอะไรไม่ดีอีกแล้วอะมันมาข่าวปึ้งผมอีกทีก็มีข่าวแว่วมาว่าแยกกันอยู่ตลอดเวลาที่ผ่านมาโมทำผิดนะคะมันมีช่วงที่เราหดหู่กันมากแล้วโมเริ่มมีความลับกับเขาจะเห็นได้ว่ามันจะมีช่วงที่โมออกมา
สารภาพว่าโมไม่ซื่อสัตย์ใช่ความซื่อสัตย์หรือไม่ซื่อสัตย์ไม่เกี่ยวกับการนอกใจหรือไม่นอกใจในเคสของโมไม่ซื่อสัตย์จริงๆค่ะโมมีความลับความลับของโมเนี่ยคือการเริ่มเห็นข้อเสียของกันและกันมากขึ้น มันเป็นสภาวะที่ค่อนข้างแย่ค่ะโมก็เลยเลือกปรึกษาผู้ใหญ่หลายๆคนผู้ใหญ่หลายๆคนซึ่งเอ่ยนามไม่ได้เลยโมไม่อยากให้โตโน่รู้เลยนั่นคือความลับโมเลยไม่ให้ดูโทรศัพท์ค่ะโมจะบอกว่าเราเลิกกันครั้งนี้เพราะโมไม่ให้ดูโทรศัพท์โมมีความลับที่อยู่ในโทรศัพท์คือโมก็เข้าใจว่าในมุมของโน่ขอเรื่องเดียวอย่านอกใจซึ่งโมเข้าใจเลยว่าการที่มีความลับเขาถามแล้วว่าถ้าไม่ให้ดูเขาจะเดินออกจากบ้านไปณตอนนี้โมจะเลือกแบบไหนโมยังยืนยันว่าโมยังไม่ให้ดูเพราะดูไม่ได้จริงๆนะคะเพราะเรื่องที่คุยใช่ค่ะหรือเพราะคนที่คุยทั้งสองอย่างเลยค่ะเพราะว่าในความคิดโมเนี่ยโมมีความรู้สึกว่าความรักอะค่ะมันไม่มีข้อไหนเลยที่คนรักกันจะให้อภัยกันไม่ได้ตอนนั้นเขาคิดว่าเรานอกใจเขาคิดว่าโมกลับไปคุยกับแฟนเก่าวินาทีที่ตัดสินใจว่าไม่อยากอยู่เนี่ยอันนี้คือไม่อยากอยู่จริงๆหรือไม่อยากอยู่จริงๆค่ะอยากทำอย่างนี้เพื่อนพูดให้ชัดๆเลยนะฆ่าตัวตายตอนที่ฆ่าตัวตายคิดว่าฉันจะตายจริงๆหรือแค่ตอนนั้นอารมณ์ชั่ววูบโมโทรไปถามจำไม่ได้หรอตอนเราแต่งงานเราสัญญากันว่าอะไรเขาก็ตอบกลับมาว่าคุณก็รู้นะว่าเรื่องทั้งหมดมันเกิดจากคุณแล้วจะให้ผมทำยังไงมันเป็นน้ำเสียงที่ไร้เยื่อใยมากแล้วโมรับไม่ได้พอโมได้ยินคำพูดแบบนั้นแล้ววางสายปุ๊บไม่มีแรงทำอะไรเลยชีวิตโมหัวใจโมไปแล้วอะอยู่ทำไมอะโลกใบนี้ก็ในเมื่อเขาคือที่สุดของชีวิตแล้วอะคือนิยามความรักโมคือเขาคือโลกทั้งใบของโมเลยก็แกะคัตเตอร์ใหม่อีกใหม่กริปเลยแกะออกจากซองเลยค่ะก็กรีดแต่พระเจ้าไม่ให้โมตายค่ะพระเจ้ายังต้องให้โมตื่นขึ้นมารับกับสิ่งที่ตัวเองทำลงไปกี่เท่าไหร่ก็ไม่เข้าโมไม่อยู่ดีกว่าเขาอยู่ไหมคะโอ้เต็มหัวใจเลยค่ะแต่อยู่ส่วนที่ลึกที่สุดแล้วอยากพูดอะไรกับโตโน่ไหมฮะไม่รู้จะพูดอะไรขอบคุณแล้วกันค่ะไม่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงจะได้กลับมาเจอกันไหมก็อยากให้มันเป็นเรื่องที่ดีที่สุดที่เคยเกิดขึ้นกับชีวิตความรักของเราที่เราได้ทุ่มเทกับมันไปมากฝ่าฟันกันมามากถึงมากที่สุดนะคะโน่ก็ยังเป็นโลกใบที่สวยงามที่โมอยู่แล้วเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องจริงของคนดังที่ได้มาร่วมพูดคุยกันอย่างเปิดใจตลอดปี2559และถ้าใครไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามรายการ Club Friday Show Based on Celeb Story ทุกวันเสาร์ 18:30 นะครับส่วนช่วงหน้าก็ถึงเวลาไปหากับความรั่วขั้นสุดของ The Gang Tutsi ที่จะพาคุณผู้ชมไปทัวร์เกาหลีอย่างจุใจอดใจรอสักครู่เดี๋ยวกลับมาเจอกันครับและขอส่งท้ายเบรกนี้กันด้วยไฮไลท์เด็ดๆจากรายการ Diary to Sing อรรถรสถั่วนัวเกาหลีเมื่อวานนี้พวกเขาทั้ง4คนก็ได้พาพวกเราออกเดินทางไปเที่ยวเมืองโคริยองกันตั้งแต่เช้าตรู่ตื่นไปเที่ยวตอนนี้เวลา 7:00 นครับใช่ครับพี่เต๋อเจอแล้วยังฮะยังไม่ตื่นเลยครับคงดูจากสภาพแล้วน่าจะยังไม่มีใครตื่นดีไม่ตื่นยังหลับอยู่เลยครับเนี่ยเจ็ดโมงครับตื่นแล้วครับอยู่แล้วแต่เห็นใส่แว่นไม่รู้เลยตื่นแล้วไงปกติใส่แว่นดำนอนใช่ครับเป็นเรื่องปกติครับวันนี้เรากำลังไปไหนครับพี่เต๋อไปโคริยองโคริยองที่นี่ที่เราไปเนี่ยจะเป็นที่ที่เขามีเทศกาลโคลนแต่เขาบอกว่าจริงๆข้างในเทศกาลเนี่ยนอกจากโคลนที่เราจะได้เห็นแล้วมันยังมีเครื่องเล่นมีปาร์ตี้มีกิจกรรมให้ทำเยอะมากที่อยู่ในเทศกาลนี้เราดูว่าจะเจออะไรกันบ้างนะคะวันนี้นะคะแต่เต็มที่ตอนนี้คือการนอนครับ2ชั่วโมงค่ะเดินทางครึ่งครับเดินทางจากโซนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โพงยอนครับขอบคุณครับแม่
นอนหลับกันไม่แคร์วิวแคร์ทิวทัศน์ข้างๆกันเลยนะหนุ่มๆปะโถและแล้วพวกเขาก็มาถึงตอนนี้ถึงแล้วนะคะบรรยากาศก็เหมือนกับจะอึมครึมฝนแต่ว่าน่าจะเหมือนสงกรานต์นะถ้าฝนตกลงมาเลยเล่นคนไปด้วยฝนตกไปด้วยก็แบบเซ็กซี่แบบเปียกๆโอ้เบบี้อย่างเงี้ยและเมื่อมาถึงเทศกาลโคลนทั้งทีเราก็ต้องเล่นโคลนกันหน่อยจริงไหมเลยครับสั่นมันเลยสั่นไม่กลัวกลัวสั่นไม่แรงเออแรงไหมได้เลยไม่ทันไรเลยปิงปองจะออกล่าโอป้าซะแล้วครับนั่นอัตลดมาเหมือนหนึ่งเดียวกับประเทศเขาก็คือพ่อก็แต่หัวเลยแล้วกันมองแล้วไม่เห็นนะซึ่งเทศกาลโคลนที่เมืองโคริองก็มีกิจกรรมหนุกๆมันๆให้พวกเขาทำกันมากมายแบบนี้ว่าจะเอ็กซ์ตรีมแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับมวยน้ำเมืองไทยครับคือโซนถ้าเกิดใช้เนี่ยตบตีกันใครหล่นก่อนแพ้แล้วก็อยากจะไปเล่นกับพวกเขาเลยนะครับเนี่ยเยอะขึ้นเยอะเลยฮะตอนนี้เมื่อกี้เราไปพักเที่ยงมาที่นี่เขาจะมีพักเที่ยงตอนประมาณเที่ยงถึงบ่ายโมงครับผมเพื่อจะให้แบบรีใหม่นะครับคนยังร้อนเลยคนร้อนเหรอพี่คนร้อนแล้วฮะทุกอย่าง
อนนี้ก็บ่ายโมงกว่านะฮะคนเริ่มเยอะกว่าเดิมหนากว่าเดิมก็น่าจะมันกว่าเดิมเล่นกันชนิดที่ว่าคุ้มค่าบัตรกันไปเลยนะครับเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าใครเป็นสายเอ็กซ์ตรีมและชอบเล่นโคลนแบบนี้ก็ลองมาเที่ยวตามรอยเส้นทางของพวกเขากันได้เลยนะครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเวลามาที่โพยังในงานเทศกาลโคลนหรือมัดเฟสติวัลเนี่ยนะครับมันเด็ดกว่าไปเที่ยวโตมากๆเลยเพราะเนี่ยทุกคนก็แต่งตัวปกติแต่ว่ามาเนี่ยมันก็จะได้เช็คทั้งผู้ชายผู้หญิงเขาแต่งตัวมาน้อยชื่นกันอยากให้ทุกคนนะมาเที่ยวนะเพราะเทศกาลนี้มันแซ่บมากครับมันคือทุกคนเนี่ยที่อยู่ในงานมันแซ่บจริงๆทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงฉันมองเนี่ยฉันมองและใน EP หน้าพวกเขาทั้ง4คนจะพาเที่ยวที่ไหนอีกบ้างมาร่วมอรรถรสทัวร์ลั่วเกาหลีไปกับพวกเขาแบบนี้ได้ทุกคืนวันเสาร์4ทุ่มครึ่งนะฮะและในปีใหม่นี้ช่อง GMM 25ของเราก็เตรียมความสนุกกับรายการใหม่ๆเอาใจคุณผู้ชมมาให้ดูกันเพียบจะเลิศจะเก๋จะชิคขนาดไหนไปดูกันเลยผู้หญิงยุคนี้ไม่ใช่แค่สวยเก่งฉลาดทันสมัยสุขภาพดี fit and firm เป็นคุณที่สวยครบกว่าที่เคยมันตราเลดี้เมื่อ2พิธีกรที่พกแต่ความเกรียนไม่ได้เซียนในเรื่องเที่ยวอยากตะลุยญี่ปุ่นอะไรจะเกิดขึ้นสมทบความเกรียนเพิ่มเติมความสนุกด้วยการลักพาตัวบรรดาเซเลบขวัญใจวัยทีนไปสนุกเที่ยวแดนซามูไรพร้อมกันในรายการคิดแนปปิ้งรักพาเธอเจอเจแปนแต่ไม่ได้มีแค่รายการใหม่เท่านั้นนะครับเรายังมีรายการเดิมเพิ่มเติมคือความมันมาให้ดูกันอีกด้วยทุกความเป็นที่สุดกำลังจะกลับมานี่คือที่สุดด้านเสียงร้องฉันยังคิดถึงเธอเสมอนี่คือที่สุดของโชว์เอ็นเตอร์เทนที่สุดของการเชื่อเฉือนด้วยอารมณ์ฉันก็คงไม่แบบอย่างนี้เหล่าสุดยอดนักสู้ที่เคยเป็นที่สุดบนเวที Street Fighter จะกลับมาฟาดฟันกันอีกครั้งสู้กันตัวต่อตัวดวลกันเพลงต่อเพลงผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่จะได้เป็นที่สุดของที่สุดเริ่มฟัด2มกราคมนี้กับ State Fighter เดี่ยวฟัดเดี่ยวต้องติดตามกันให้ได้ห้ามพลาดกันสักรายการเลยนะครับแหมน่าเสียดายจริงๆเวลาของเราหมดลงซะแล้วครับแต่ไฮไลท์ดีไฮไลท์เด็ดในช่อง GMM 25ของเรายังมีอีกเพียบครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกก็เปิดช่อง GMM 25ยาวๆกันไปเลยหรือจะโหลดแอปพลิเคชัน GMM 25ติดตัวไว้ก็จะยิ่งสนุกทุกวันอยู่ด้วยกันทุกเวลาเลยแหละครับ
ส่วนสัปดาห์หน้ารายการ GMM 25 Highlight ของเราจะมีการเปลี่ยนเวลาย้ำเปลี่ยนเวลาคุณผู้ชมนั่นแหละเรามีอะไรมาบอกปีใหม่นี้รายการ GMM 25 Highlight ย้ายเวลาแล้วนะครับ17:15 น.เตรียมชมไฮไลท์ฟินๆจากช่อง GMM 25ได้เลยย้ำอีกครั้ง17:15 น.เริ่ม8มกราคมนี้นะครับสำหรับวันนี้รายการ GMM 25 Highlight ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้ากับเวลาใหม่5:15 ย้ำ5:15สวัสดีครับ